ฝากบอกทุกทีมที่มาที่นี่ทุกคนจะต้องกลัวกลัวพวกเราเหรอวะเมนเผาศพสวัสดีครับผมเซฟสุพนันนะครับผมครับสวัสดีครับผมนิวเพลดอนฉ่ำรัศมีครับสโมสรพัทยายูไนเต็ดเซฟสุพนันบุรีรัตน์ฟูลแบ็กจอมบุกที่มีจุดเด่นคือความขยันและสามารถเติมเกมขึ้นไปหาโอกาสทำประตูได้บ่อยครั้งถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของโลมาน้ำเงินในการสู้ศึกโตโยต้าไทยลีกในฤดูกาลนี้นิวพิรดลฉ่ำรัศมีกองกลางตัวสำคัญของโลมาน้ำเงินโดยเจ้านิวนั้นทำผลงานเข้าตามิโลวานรายเยวัตและสามารถติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตในเกมอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานเมื่อปีที่แล้วทริปเที่ยวใน1วันของพวกเราที่พัทยาจะไม่ทำให้แฟนรายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ผิดหวังแน่นอนครับลุยเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทรายและชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่สำคัญพัทยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของไทยที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเชฟมึงตัดผมอะไรมาเอ้ามึงไม่ได้ดูเหรอแรปเปอร์อ่ะทูพีอ่ะ you know แม่ you wanna fight it's all right ฮะรู้จักมาเนี่ยทันสมัยแน่ดิเออนี่ถ้ามึงเป็นทูพีกูคงเป็นปู่จ๋าเลยครับผมก็มาพัทยาทั้งทีนะครับจะไม่มาเหยียบชายหาดมันก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับที่นักท่องเที่ยวมาทิ้งข้าวนอนอาบแดดหรือเล่นน้ำนั่นเองครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือได้มีการนำเอาสายไฟนะครับลงใต้ดินคือมันทำให้ภูมิทัศน์เนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็น่าเที่ยวยิ่งขึ้นครับผมครับผมและนี่ก็คือร้านที่ผมต้องขอเลยคอมเมนต์เลยนะครับผมถ้าใครได้มาพัทยาก็ต้องมาลองชิมให้ได้นะครับผมนั่นก็คือร้านเลือดหมูคุณศรีนะครับผมร้านนี้คือร้านต้มเลือดหมูในตำนานของเมืองพัทยาครับอยู่ในพัทยากลางซึ่งใครได้ลองแล้วจะต้องติดใจแน่นอนครับผมอร่อยมากๆครับอร่อยแรงมากเลยร้อนอย่างแรงนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่องุ่นซิเบเลครับไร่องุ่นที่นี่มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ครับไร่องุ่นซิเบเลเป็นไร่องุ่นเพียงแห่งเดียวในพัทยาที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างครบวงจรครับอีกทั้งที่นี่ยังรายล้อมด้วยทิวทัศน์สวยๆร่มรื่นด้วยพันไม้ต่างๆอีกทั้งยังเต็มไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวสนุกๆอีกมากมายรับรองเลยครับว่าคุณจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติแบบเต็มอิ่มแน่นอนครับพัทยาพัทยาดอลฟินสเตเดียมหรือสนามกีฬาหนองปลือคือรังเหย้าของโลมาน้ำเงินพัทยายูไนเต็ดอีกหนึ่งสโมสรที่ลงแข่งขันในศึกโตโยต้าไทยลีก2018สเตเดียมแห่งนี้สามารถจุแฟนบอลได้กว่า 5,000 คนอีกทั้งในฤดูกาลที่ผ่านมาโลมาน้ำเงินยังสามารถจบฤดูกาลด้วยอันดับที่8อยู่ที่ห้องเป็นตัวของสนามดอลฟินสเตเดียมของพัทยาเราครับครับผมก็ไม่ได้มานานครับผมไปไหนมาครับไม่ได้มานาน
เอาเจ็บดีถามเอ็นเป็นไงบ้างครับผมไม่ค่อยมีครับไปแล้วครับผมทั้งคู่จะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดครับผมก่อนแข่งเราก็จะเฮฮากันไม่ค่อยมีความเครียดเท่าไหร่ฟังเพลงฟังเพลงคุยเล่นเล่นอัมกันส่วนมากก็จะชอบอัมชักคุยพัทยามากกว่าครับผมหรือว่าอินยินก็จะโดนเพื่อนอัมบ่อยครับผมอันนี้ก็ลูกน้องผมครับเขาอายุ30กว่าเป็นลูกน้องคุณรู้หรือไม่สนามซ้อมและแคมป์เก็บตัวของสโมสรพัทยายูไนเต็ดเคยใช้เป็นแคมป์เก็บตัวทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของมิโลวานรายเยวัตมาแล้วในปี2017ที่ผ่านมาพัทยาไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับผมยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดรวมทุกวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเอาไว้นะครับนั่นก็คือตลาดน้ำสี่ภาคนั่นเองนะครับผมตลาดน้ำสี่ภาคถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ของพัทยาเนื่องจากเป็นศูนย์รวมความหลากหลายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของดีทั้งสี่ภาคนับเป็นหนึ่งที่เที่ยวพักผ่อนสำหรับครอบครัวและคนรู้ใจของคุณภายใต้บรรยากาศแบบไทยๆสไตล์บ้านๆครับและนี่ก็คือทริปตะลุยเที่ยวเมืองพัทยาใน1วันกับรายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ครับส่วนครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยเที่ยวกับสโมสรอะไรก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ช้างศึกทุกวันพุธเวลา 18:00 นครับและกิจกรรมร่วมสนุกท้ายรายการของเราในวันนี้เพียงคุณผู้ชมแชร์คลิปรายการของเราตั้งเป็นสาธารณะพร้อมโพสต์ภาพถ่ายท่าเรียนแบบนิวและเซฟพร้อมตั้งชื่อท่าของท่านคอมเมนต์ไหนโดนใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลยกระเป๋าผ้าช้างศึกสุดเท่จำนวน2รางวัล